โรฮิโร่โรฮิโร่จ่ายเข้ากลางโอ้โหเติมมาโดนแย่แม่สกัดดีครับชมบุรีบอลที่ชมบุรีนะครับชมบุรีมองหาเพื่อนอุดจ่ายจะทำชิงบวกเก้าบวกเก้ายิงเข้าไหมเรียบร้อยครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับทำเกมขึ้นมายอดเยี่ยมเลยครับสามจังหวะครับตัดเกมขึ้นมาโอ้แล้วสุดท้ายบวกเก้าอนันต์ครับโอ้ยิงลูกนี้สวยงามครับหนึ่งประตูต่อศูนย์โอกาสครั้งที่2ของปกเก้าอนันต์ในเกมนี้นะครับแล้วเขาก็ทำได้สำเร็จครับทีมชาติไทยครับขึ้นนำ1ประตูต่อ0แล้วครับการยิงจังหวะนี้ในกรอบเขตโทษนะครับเป็นชาริวชับปุยครับที่หาช่องจ่ายได้ดีเลยครับนี่ครับหาช่องว่างนิดเดียวเท่านั้นครับก่อนที่เจ้าตัวเนี่ยยิงจากหน้ากรอบลูกนี้หมดสิทธิ์ที่ไดสุเกะทาดะครับนายทวารของศรีราชาบ้านบุงนะครับแล้วก็ในฐานะของนายทวารทีมเจแปนออลสตาร์ครับนี่เลยครับหาช่องได้ดีเลยครับยิงเข้าไปเลยนะครับเป็นระยะถนัดเลยครับระยะหน้ากรอบเขตโทษเอาครับขึ้นนำแล้วครับ 1-0 ครับสำหรับทีมชาติไทยครับยิงเลือกมุมเน้นๆเลยครับสำหรับทั้งปกกล่าวขาตกเองก็พยายามจะหาพื้นที่เล่นมากขึ้นแล้วนะครับยืนโดดเดี่ยวเลยครับยูสเกะครับตกเอ้าทำชิงสารุตะสารุตะวนในกรอบเขตโทษด้านซ้ายพีเตอร์นะครับสารุตะยิงโอ้เรียบร้อยครับ1ประตูต่อ1มุมแคบจังหวะนี้ในที่สุดก็โดนจนได้ครับทีมชาติไทยสารุตะนะครับจังหวะนี้ก็ยิงไม่แรงครับแต่ว่าอย่างที่บอกครับลูกยิงมันมีทิศทางนะครับแล้วก็เล่นเสาแรกลูกนี้เข้าไปนะครับทำชิงได้ดีนะครับสารุตะกับทีมเจแปนออลสตาร์ครับนี่ครับจังหวะนี้ก่อนที่จะหาช่องยิงครับแล้วก็เสียบเสาแรกเข้าไปครับฮิโรโนริซารุตะครับยิงจังหวะนี้สกอร์กลับมาที่1ประตูต่อ1นะครับต้องมีการปรับแผนหรือเปล่าครับสำหรับทีมชาติไทยในทางโอ้แต่ลอดขาเลยครับเอาครับลุยขึ้นมาชนะนันรออยู่นะครับทำชิงมาแล้วยิงได้ไหมโอ้โหเรียบร้อยครับสวยงามครับ2ประตูต่อ1โอ้โหทำชิงแล้วยิงดีเลยครับเนี่ยครับเป็นหมายเลข9ครับนักเตะรายนี้นี่ไม่ธรรมดานะครับแชทแอลลอนครับเป็นนักเตะดีขึ้น2เลยครับแล้วโอ้โหมาแจ้งเกิดเลยครับเกมนี้ครับแชทแอลลอนก็จากการคาดเดานี่น่าจะเป็นนักเตะที่โค้ชชูครับชูเกียรติธนยศพัฒน์หนูสลุงนี่แนะนำมาให้กับซิโก้เกียรติศักดิ์เสนาเมืองนะครับได้ทดลองใช้เลยครับนี่ครับแชทแอลลอนเชียบุตรครับจิ้มลูกนี้ง่ายๆเลยครับผ่านมือของโคจิจุนเข้าไปครับในเลกแรกเนี่ยเจ้าตัวยิงไป4ประตูนะครับกับชัยภูมิยูไนเต็ดครับแล้วก็เป็นกำลังหลักของชัยภูมินะครับก็ถือว่าแจ้งเกิดเลยครับดูแล้วคาโตะพิกได้สวยครับด้านขวามีว่างเอาครับยูกิบัมบะล็อก1ครั้งยิงแล้วก็โอ้โหเรียบร้อยครับ2ประตูต่อ2ครับเน้นๆเลยครับจังหวะนี้ครับสำหรับทางยูกิบัมบะเอาจนได้ครับพยายามอยู่นานครับสุดท้ายเสียประตูจนได้ครับสำหรับทีมชาติไทยทีวีออสตาทำได้สำเร็จครับสำหรับนักเตะรายนี้ครับยูกิบัมบะยิงเข้าไปนะครับเสมอเป็น2ประตูต่อ2ครับเกมนี้ด้านขวาว่างเลยนะครับไม่มีนักเตะไทยประกบครับยูกิบัมบะนี่ล็อกแล้วก็ยิงด้วยซ้ายครับวัชระปัดได้จริงครับแต่ว่าบอลเนี่ยแรงนะครับปัดไม่อยู่ครับเข้าประตูไปเป็นข้างซ้ายข้างถนัดเลยครับยิงลูกนี้แล้วก็โดนวัชระนะครับปัดได้แต่ว่าไม่เพียงพอครับที่จะปัดให้มันออกหลังนะครับลูกนี้เข้าประตูไปครับก็มาเสียประตูในช่วง10นาทีสุดท้ายครับตอนนี้2-2แล้วครับเข้าสู่10นาทีสุดท้ายแล้วนะครับจะมีประตูเกิดขึ้นอีกหรือเปล่าครับในเกมนี้ครับฟุนโนยาม่าโยนเข้ากระเอ้าแล้วลงเลยครับแม่สามประตูต่อ2ครับโอ้แม่ลูกนี้ครับออกมาพลาดครับวัชราแล้วเป็นกูรูเบะครับอดีตทีมชาติญี่ปุ่นนะครับเมื่อ10ปีที่แล้วครับโอ้โหมงเข้าไปโล่งๆครับ
จังหวะนี้3ประตูต่อ2นี่แหละครับพลาดกันเองครับในส่วนของทีมชาติไทยครับเทรุยุกิคุโรเบะครับหม่งลูกนี้เข้าไปเป็นทีม TPL Japan All Star ครับขึ้นนำเป็น3ประตูต่อ2นะครับเปิดมาครับเป็นเทรุยุกิครับที่อยู่ใกล้ตัวประกบนะครับแต่ว่าสามารถหาช่องในการหม่งเข้าไปได้นะครับหลังจากนี้จะมีแผนในการยิงประตูทีม TPL Japan All Star อีกหรือเปล่าครับสำหรับทีมชาติไทยโอ้เมื่อสักครู่นี่ลูกเตะมุมไม่มีใครขึ้นเลยครับ